โตศักดิ์สิทธิ์เปิดหมดใจได้บทเรียนราคาแพงจาก Forex 3D นักร้องดังอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรได้รับบทเรียนราคาแพงค่ะจากการเสียค่าโง่ให้กับ Forex 3D เรื่องดำเนินคดีรอแจ้งความหรือไม่กำลังปรึกษาผู้ใหญ่และทนายนะครับหากคืบหน้าจะอัปเดตอีกครั้งหลังจากที่ทางด้านของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนใน Forex 3D สูญเสียเงินไปราวๆ 700,000 บาทค่ะก่อนหน้าเจ้าตัวก็ชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวไปว่าล่าสุดนี้15กันยายน2565โตเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งเผยว่าอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไหมโตก็บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในคำที่ผมเขียนชี้แจงที่ผมโพสต์อยู่ใน IG ของผมตามนั้นทุกอย่างเลยครับมีอะไรที่ยังติดค้างในใจเราอยู่ไหมที่อยากจะพูดผมเขียนทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลยคือเรื่องนี้คนแรกที่ผมขอโทษคือตัวผมเองนะขอโทษตัวผมเองเพราะผมยังไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผมรู้สึกว่าผมไปเชื่อได้ไงหลงเชื่อได้ไงโง่มากที่บอกว่าเว็บไซต์ยังจะมาเทรดแทนเราผมนั้นหลงเชื่อได้ไงคนแรกที่ผมโทษคือตัวผมเองเลยครับฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดนั่นคือบทเรียนราคาแพงของผมที่ผมจะต้องจ่ายไปกับความโง่ตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจำครับเกิดการชักชวนหรือไม่ที่ทำให้ได้มารู้จักกับตัวนี้มันเป็นการพูดคุยแนะนำกันในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันครับเหมือนที่ผมเขียนมีการยืนยันอีกฝ่ายว่าเขาไม่ได้ชักชวนจากใครก็ตามที่เขียนนะครับมีการพูดคุยกันผมไม่แน่ใจว่าเส้นทางหรือระหว่างการชักชวนหรือแนะนำเนี่ยมันคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราไปนั่งเล่นกีฬาด้วยกันครับแล้วพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บมันดูน่าเชื่อถือมากผมบอกเลยผมยังไม่พูดเยอะเพราะมาพูดตอนนี้ก็คือไปเชื่อได้ยังไงมันพลาดเองที่ผมไปหลงเชื่อครับมีโอกาสคุยกับน้องเขาบ้างไหมทางด้านคุณโตก็บอกว่าไม่ได้คุยเลยครับอย่างที่ผมเขียนเวลาเรารู้สึกผมก็ใจมันตลอดว่า Forex มันคือการลงทุนเวลาลงทุนผมคิดว่ามันคือราคาที่เราจะต้องจ่ายให้กับความโง่ของเราเองเราโดนไปนะตอนนั้นที่ไม่ทำอะไรเลยก็เพราะว่ามันคือความที่เราผิดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมทำเองล้วนผมบอกตัวเองทุกวันนี้ทำโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเคยคิดไหมว่าจะกลายเป็นลูกทีมของใครก็ไม่คิดนะครับผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรผมก็รู้พร้อมกับทุกคนเป็นการลงทุนครั้งเดียวหรือค่อยๆทยอยลงทุนตามที่ผมเขียนในจีเลยครับเป็นการติดกับดักความโลภที่คนเขาชอบพูดกันไหม3-4ปีก่อนการลงทุนมีหลายรูปแบบมากนะครับสมัยนี้เนี่ยมีเยอะกว่าเก่าแต่สมัยนั้นเราไม่รู้มันคืออะไรนี่คือการลงทุนครั้งแรกของผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่คือบทเรียนสำหรับผมก่อนที่จะลงทุนทำอะไรผมต้องรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนี้จะไม่มีการลงทุนอะไรถูกไหมหลังจากนี้ก็คือทำอะไรต้องมีประสบการณ์ครับเจ็บแล้วจำและจะลงทุนอะไรต้องศึกษาเราต้องรู้เราต้องอธิบายได้ว่ามันคืออะไรครับผมแม่เรียกได้ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าของคุณโตออกมาเปิดเผยยังไงก็ตามเนี่ยทางทีมงานก็หากมีความคืบหน้าใดๆจะรีบนำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ